بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه جمعين ثم أما في نوم بوتي الله سبحانه وتعالى عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานจากเอลอสสุบฮานูอัตลาประสบกับพี่น้องผู้ที่ติดตามการพูดคุยในวันนี้ทุกท่านนะครับในอะไรนะผมเหลือไปดูป้ายเนี่ย <Yeah. S 1> ดุนยาอะคาเดมี่มาชารล็อตนะครับตรงนี้เองเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สอนให้เราได้รับทราบนะครับว่าในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของการศึกษาทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ได้ถูกจํากัดเพียงแค่ในห้องเรียนหรือกรอบแคบๆสี่เหลี่ยมนะครับที่ ยุคสมัยของเราในอดีตเนี่ยก็ค,คงจะเป็นลักษณะน,นั้นนะครับแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับด้วยกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีนะครับหรือด้วยกับการออสนับสนุนนะครับของบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายเนี่ยทำให้ในเรื่องของการเรียนรู้การศึกษาโดยเฉพาะในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยนะครับได้เป็นสิ่งที่ง่ายได้นะครับวันนี้เรานั่งอยู่ที่บ้านเราก็สามารถที่จะฟังออการพูดคุยการบรรยายในเรื่องของศาสนาได้ วันนี้นะครับเราอยู่ในชุมชนนะครับที่ชุมชนนั้นเนี่ยอาจจะไม่มีผู้รู้หรือครูบาอาจารย์นะครับแต่เราก็สามารถที่จะ,ะมีกิจกรรมร่วมกันนะครับในการรวมตัวกันเพื่อที่จะพูดคุยในเรื่องของศาสนาวันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งนะครับที่องค์อัลลอสุบฮานาหอัตะลาได้ให้เรามาพูดคุยกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับดุนยาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของเราในโลกดุนยานี้ พี่น้องที่รักทั้งหลายคือเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้นะครับ <_ d ans k> ว่าชีวิตของมนุษย์ทุกคนที่อยู่บนโลกดุนยานี้เนี่ยจะต้องประสบกับสองสิ่งสองประการผมเชื่อนะครับว่าไม่มีใครที่จะไม่ประสบกับสองสิ่งสองประการนี้และเช่นเดียวกันในเรื่องของการประสบนะครับอาจจะประสบอย่างใดอย่างหนึ่งมากกว่าหรืออาจจะประสบกับอย่างใดอย่างหนึ่งน้อยกว่านะครับสองสิ่งที่ว่านี้เนี่ยพี่น้องรู้ไหมคืออะไร ประการแรกนะครับก็คือในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าเนือธมะหรือความเมตตาจากพระองค์ลอะสุบหานาหวตาลาหรือเราอาจจะจํากัดคําให้มันสั้นๆง่ายๆคือในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าความสุขใครบ้างตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เนี่ยไม่เคยประสบกับความสุขเลยมีไหมไม่มีนะครับมนุษย์ทุกคนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะยากดีมีจนเนี่ยก็จะต้องมีช่วงเวลาที่เขามีความสุข จะต้องมีช่วงเวลาที่เขาได้รับในสิ่งที่เป็นเนี่ยมะความโปรดปารานจากพระองค์ลอสุบฮาหนอวตาลาอีกช่วงเวลาหนึ่งนะครับคือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนจะต้องประสบด้วยเช่นเดียวกันก็คือในเรื่องของนิคมะหรือที่เราใช้คำว่าอันบาลาบุทดสอบจากพระองค์ลอสุบฮาหนอวตาลาสิ่งนี้เองก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนจะต้องประสบจะต้องเกิดขึ้นนะครับมนุษย์ตั้งแต่เกิดออกมาจากคันของมารดาจนกระทั่งถึงวันที่เขากลับไปสู่ ความเมตตาของพระองค์ลอสุบฮานูวะตาลาหรือถึงอายันที่พระองค์ลอสุบฮานูวะตาลากำหนดเอาไว้เนี่ยชีวิตของเขาจะต้องมีการคระครากันในสิ่งที่เรียกว่าเป็นความสุขหรือสิ่งที่เรียกว่าเป็นเนี่ยมาจากพระองค์ลอสุบฮานูวะตาลาและเช่นเดียวกันนะครับมนุษย์จะต้องประสบกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นการทดสอบหรืออันอิบติละหรือบละนะครับการทดสอบจากพระองค์ลอสุบฮานูวะตาลานะครับเพราะฉะนั้น การเป็นผู้ศรัทธาของเราเนี่ยเราจะต้องรู้นะครับว่าพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานอหตาลาให้เรามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยจะต้องผ่านในสิ่งที่เป็นบททดสอบจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานอหตาลาและจะต้องได้รับในสิ่งที่เป็นเนี่อมะความเมตตาความโปรดปรางจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานอหตาลาส่วนใครจะได้รับอันไหนมากกว่าก็ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานอหตาลาได้กำหนดเอาไว้แล้วนะครับและเเเช่นนดียวกัน พระองค์าล l a h subhanahu wa t a าลาได้กล่าวเอาได้กล่าวเอาไว้ในอันกุรอานนะครับว่าวามาคอลักตุนยิน one ินสเราไม่ได้สร้างยินเราไม่ได้สร้างมนุษย์มาเพื่อให้เขาใช้ชีวิตในโลกดุนยานี้เนี่ยตามความปรารถนาตามอำเภอใจของเขาไม่ได้หมายความว่าในสิ่งที่พระองค์ Allah subhanahu wa t a a l ประทานปัจจยยัยงชีวิตีกับให้กับเขาเนี่ยเขาสามารถจะใช้สิ่งต่างๆเหล่านั้นตามอำเภอใจของเขา หรือเขาสามารถที่จะใช้ชีวิตเกิดแก่เจ็บตายตามความเข้าใจของบางกลุ่มบางพวกแต่พระองค์ลสุบฮานอหัวตาลาได้กล่าวเอาไว้ในอันกุรานนะครับว่าวามาคอลักตุนยินในวันอินสอิลลาลียาบูดุนเราไม่ได้สร้างยินเราไม่ได้สร้างมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเว้นแต่จะให้ยินแล้วก็มนุษย์นั้นได้มีการอิบะดาต่อพระองค์ลสุบฮานอหัวตาลาเพราะฉะนั้นความหมายของคําว่าอิบะาดาคืออะไรพี่น้องถ้าเราไปถามเด็กเล็ก,เ,ลกเนี่ย นะครับที่กําลังถือโทรศัพท์รู้ไหมอิบาดะคืออะไรคําตอบที่เราจะได้รับจากบุคคลแต่ละบุคคลเนี่ยจะมีความแตกต่างกันบางคนบอกว่าเรื่องของอิบาดะคือเรื่องของสิ่งที่เป็นข้อใช้หรือเรื่องของสิ่งที่เป็นข้อห้ามในศาสนาของพระองค์ลอสุบฮานอะวตาลาบางคนอาจจะบอกนะครับว่าในเรื่องของอิบาดะก็คือในเรื่องของการละหมาดก็คือในเรื่องของการถือสีญจหรือเรื่องของการประกอบพิธีฮั์ บางคนอาจจะบอกนะครับว่าอิบาดะคือสิ่งที่จะทําให้เราได้รับผล,ลบุญการตอบแทนจากพระองค์าล l l a h Subhanahuwataala นะครับความเข้าใจเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องในแต่ละมุมในแต่ละมิติแต่บรรดานักวิชาการได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าความหมายของอิบาดะซึ่งเป็นเป้าหมายที่พระองค์ Allah s u b า a n a h u w a t a าลาส่งพวกเราหรือให้พวกเราได้มาใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้คืออ ismun j a m i ลลิกุลลมาอยู่ให้บุหุลลอ h wa ายอด a คือสิ่งที่เป็นเรื่องราวที่เป็นที่รักและพรอพระทัยของพระองค์ลสุบฮานาอูตาลาเฉพาะการละหมาดใช่ไหมเฉพาะการถือสิโลชใช่ไหมไม่ใช่มินอากววลินแม้แต่ในเรื่องของคําพูดแม้แต่ในเรื่องของคําพูดที่เราแสดงออกกับบุคคลรอบๆข้างเราเนี่ยท่านอนาับดุลัมฮัมหมัดสลุล,ลล่าลมจึงได้กล่าวเอาไว้ในหะดิษบทหนึ่งนะครับว่าลาทะกีรนน์มินลมะรูฟิชัยะ พวกท่านทั้งหลายเนี่ยอย่าได้ดูถูกดูแคลนในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยว่าเราอันท่านกออาคอค่แม้แต่เพียงการที่เราออกไปพบกับคนรอบข้างพี่น้องของเราญาติสนิทเมียมิสายของเราภรรยาของเราลูกของเราเนี่ยบีว่าิตอเลด้วยกับใบหน้าที่ยิ้ม,ยมแย้มแจ่มใสนั่นคืออิบาดะนั่นคืออิบาดะนะครับพี่น้อง การที่เราออกไปพบกับผู้คนด้วยกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนั่นคืออิบาดะและนั่นคือสิ่งที่จะเราจะได้รับการตอบแทนจากพร Allah ะองค์ Allah s u b h a n a h า w a t a าลามินอควาลินจากคำพูดวาอัฟอาลินจากการกระทำํำอัลลอฮิรอในสิ่งที่แสดงออกมาภายนอกวันบาตินะหรือสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราความคิดที่ดีเนี่ยเจตนาที่ดี ความบริสุทธิ์ใจที่มีต่อพระองค์ลอสุบฮาน์นัวตาลานั่นคืออิบาดะพี่น้องหลายคนคงจะเคยได้ยินนะครับว่าคนคนหนึ่งเนี่ยถ้าเจตนาที่จะทําในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีแล้วไม่สามารถทําได้ได้ผลบุญไหมได้ผลบุญจากพระองค์ลอสุบฮาน์นัวตาลานั่นคืออะไรคือการงานที่อยู่ในหัวใจแม้แต่เราคิดที่จะทําความดีแต่เราไม่สามารถจะทาได้วันนี้เนี่ยนะครับเราเห็นพี่น้องของเราบริจาควันนี้เราเห็นภาพพี่น้องของเราไปประกอบพิธีฮัท ฉันอยากที่จะบริจาคเหมือนที่พี่น้องของฉันบริจาคฉันอยากจะไปประกอบพิธีฮัตเหมือนที่พี่น้องของฉันได้ไปรวมตัวกันที่มักกะเพื่อประกอบพิธีฮัตแต่วันนี้เรายังไม่มีโอกาสที่จะทําได้รับผลลบุญไหมพี่น้องได้รับผลลบุญหนึ่งความดีแต่ถ้าเราทําได้พระองค์ลอสุบฮานัวตละลาก็จะทวีคูณผลลบุญต่างๆเหล่านั้นให้กับเรานะครับเพราะฉะนั้นการงานต่างๆจะเป็นที่รักยิ่งนะที่พระองค์ลอสุบฮานัวตละลาเรียกว่าป็นอิบาด์ทั้งหมด คำพูดการกระทําการแสดงออกทั้งภายนอกและภายในนะครับนั่นคืออิบาดะที่เราจะได้รับการตอบแทนจากพระองค์อัลเจ้าสุบฮาเนวะตาลาทั้งหมดแต่เมื่อใดก็ตามตั้งแต่วันที่เราตั้งแต่วันที่เราบรรลุนิติภาวะคือตอนที่เรายังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยพี่น้องสิ่งที่เป็นเรื่องของอิบาดะหลักๆเนี่ยถามว่าทําได้ไหม,มเด็กๆเ,เนี่ยเราสอนให้ละหมาดได้ไหมครับละหมาดได้ เขาได้รับผลบุญไหมได้รับผลบุญแต่ถ้าเขาไม่ทําบาปไหมไม่บาปแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่บรรลุนิติภาวะการกระทําในสิ่งที่เป็นอิบาดาเหล่านั้นถ้าไม่ทําบาปไหมครับบาปวันนี้เนี่ยเราบรรลุนิติภาวะเราไม่ละหมาดบาปไหมบาปวันนี้เราบรรลุนิติภาวะแล้วถึงเดือนรอมฎอนเราไม่ถึงสุนบาปไหมบาปเพราะนั้นตั้งแต่ที่มนุษย์เนี่ยนะครับเกิดขึ้นมาบนหน้าโลกใบนี้และตั้งแต่ที่มนุษย์ บรรลุนิติภาวะพี่น้องรู้ไหมครับว่าเรามีศัตรูศัตรูที่มันกล่าวกับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาตั้งแต่ก่อนที่เราจะเกิดมาบนโลกใบนี้ว่ามันจะพยายามที่จะขัดขวางมันพยายามที่จะต่อต้านมันพยายามที่จะชักจูงเราไปสู่การกระทําในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาศัตรูที่ว่านี้คืออะไรชชยตอน อิบลิสประกาศต่อหน้าพราาะองค์ a l ล a h า u b h a n a h u wa taala ว่าบิอิสจะทก่ยารบด้วยกับความยิ่งใหญ่ของพระองค์ Allah Subhanahu wa t a าลาฉันจะล่อลวงลูกหลานของนบีอาดัมเพราะอะไรเพราะอิบลิสบอกว่าเพราะอาดัมนั่นแหละทําให้ฉันได้ถูกขับไล่ใส่ส่งจากสวรรค์มาสู่มาสู่โลกดุนยานี้เพราะนั้นอิบลิสจึงได้กล่าวกับพรบะองค์อ l l a h Subhanahu wa t a a l นะครับว่าฉันจะล่อลวงลูกหลานของนบีอาดัมเราเป็นลูกหลานของนบีอาดัมไหม เ,เพราะนั้นเราถูกล่อลวงแน่นอนเราถูกหลอกแน่นอนเพียงแต่ว่าวันนี้เราเราจะใช้อาวุธอะไรในการที่จะไปต่อสู้กับชัยตอนนะครับนั่นคือศัตรูตัวฉกาจคือชัยตอนชัยตอนเนี่ยมันมีสองประเภทนะพี่น้องประเภทที่หนึ่งคือชัยตอนที่มาจากยินอิบลิสเป็นชัยตอนและอิบลิสก็คือส่วนหนึ่งของยินเพราะอะไร พราะอิเบริสถูกสร้างมาจากอะไรครับไฟยินถูกสร้างมาจากไฟนะครับชัยตอนประเภทที่สองเนี่ยตรงนี้ก็ตัวร้ายเหมือนกันเรียกว่าชัยตีนินชัยตีนุนอินชัยตอนที่มาจากมนุษย์ร้ายไหมร้ายเวลาที่เราทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีก็จะมีคนมาบอกคนที่ไม่หวังดีกับเราออ้ยแกจะไปทำอะไรจะรีบไปละหมาดทำไม สู่เราเนะี่ยไม่ต้องรีบไปรอให้อายุเยอะๆก่อนเวลานี้เนี่ยเป็นเวลาที่มันต้องใช้ชีวิตให้มันเขาเรียกอะไรนะใช้ชีวิตให้มันมีความสุขวัยหนุ่มวัยสาวเนี่ยนู่นต้องไปผับต้องไปออดูภาพ,พยนตร์ต้องไปเที่ยวเวลาละหมาดไว้ก่อนค่อยมาร่วมก็ได้บางคนว่างี้นะถึงเวลาเวลาที่ไปงานเนี่ยเวลาเดินทางสมัยก่อนเนี่ยนะครับพวกเราหลายคน,นยอาจจะเคยเป็นผมเองก็เคยเป็น เวลาที่เราไปเที่ยวเวลาที่เราเดินทางพอถึงเวลาละหมาดเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวค่อยค่อยค่อยไปรวมก่อนอรวมหลังรวมทีหลังจนกระทั่งเลยเวลาไปจะละหมาดถึงเวลาซูริอ่ะเดี๋ยวค่อยไปรวมกับอัสรีพอถึงเวลาของละหมาดอัสรี่เดี๋ยวก่อนยังทุระยังไม่เสร็จยังเที่ยวไม่สนุกเลยเดี๋ยวค่อยไปรวมกับเวลาละหมาดเวลาละหมาดมักรบรวมกันทีเดียวพี่น้องเคยเป็นไหมเคย แต่วันนี้เนี่ยเราเปลี่ยนแปลงแล้วพอเราได้เรียนรู้ในสิ่งที่เป็นสุนนะ allora แบบฉบับของท่านอาบบมุมฮัมหมัดสลลาะห์ฮุลเลาะห์ซาลัมเวลาที่เราได้เรียนรู้ศึกษาในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับหลักการของศาสนาเราทิ้งไปแล้วห้ามดูลินละ <s> แต่ก็ยังมีบางคนนะพี่น้องก็ยังทําอยู่นะครับพองานมีงานแต่งงานโอ้แต่งตัวเมคอัพแต่งหน้ามาเสพสวยเลยแหมจะไปละหมาดก็ต้องอาบน้ำละหมาดซอ้อไหมไม่ซอ้อเพราะนั้นก็เดี๋ยวค่อยไปละหมาดรวมกับมักิบอิชาเลยทีเดียว เพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาจากไหนชัยตอนที่เป็นมนุษย์แหละที่มาบอกเราอย่าพึ่งรีบเดี๋ยวก่อนรอให้อายุเยอะก่อนรอให้ร่ำรวยก่อนค่อยบริจาคตอนนี้โอ้แกจะมีกินยังยังแทบจะไม่มีกินเลยจะไปบริจาคทำไมเห็นไหมเวลาที่เราจะทำความดีเนี่ยพี่น้องมันก็จะมีชัยตอนที่เป็นมนุษย์เนี่ย นอกจากใช้ตอนที่เป็นยินแล้วนะก็จะมีใช้ตอนที่เป็นมนุษย์เนี่ยพยายามที่จะมายุแย่พยายามที่จะมาบอกนะครับศัตรูตัวฉกาจสองสองอย่างใช้ตอนที่มาจากยินและใช้ตอนที่มาจากมนุษย์อีกศัตรูหนึ่งคืออะไรพี่น้องคือฮาวานับสูเรียกว่าอารมณ์ปรารถนาอารมณ์ไฟต่ําที่พร้อมที่จะชักจูงมนุษย์เนี่ยนะครับ ไปสู่การกระทําในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลลอฮฺ سبحانه และุ์อาลาพระองค์อัลลอฮฺ سبحانه และุ์อาลากล่าวไวในอันกุรอานนะครับว่าฟาอัมมามันตอกอและบรรดาบุคคลผู้ที่ละเมิดการละเมิดก็คือการกระทําในสิ่งที่เป็นการขัดคําสั่งของพระองค์อัลลอฮฺ سبحانه และุ์อาลาการละเมิดคือการกระทาในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลลอฮฺ سبحانه และุ์อาลาวันนี้พระองค์อัลลอฮฺ سبحانه และุ์อาลาให้บรรดาสตรีที่บรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ย เวลาไปไหนมาไหนที่อยู่ต่อหน้าธารกอนนั้นต้องทําอะไรต้องคุมฮียบวันนี้พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาอูตะลาสั่งบรรดาบุรุษทั้งหลายเวลาที่ออกไปข้างนอกเนี่ยแต่งตัวต้องปิดเอารอ้อย่างมิชชิดวันนี้พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาอูตะลาสั่งใช้บุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมให้ทําการละหมาด วันนี้พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮานอวะตาลาได้สั่งใช้บุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมให้ทําในสิ่งที่เป็นอิบารัดเพราะนั่นคือสิ่งที่จะนําไปสู่ความเมตตาการภัยโทษจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮานอวะตาลาท่านอิหมามอัชชฟีรอฮิมอลล์เนี่ยนะครับกล่าวเอาไว้น่าสนใจมากพูดถึงท่านอิหมามชาฟีพูดถึงอิบารัดอิบาดัที่หลายหลายคนเนี่ยเกิดความอึดอดัดโอ้ยทำไมฉันต้องมาละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งตั้ง ตั้งห้าเวลาวันในวันทำไมในเดือนเรามฎอนฉันต้องมาอดแบบนี้ทําไมเวลาที่ฉันมีทรัพย์สินเงินทองฉันต้องจ่ายสกาดด้วยหลายคนบอกว่าทาไมฉันต้องทําในสิ่งที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวของฉันเลยท่านอิมามอัชชา,า,าวีรอยมอลล์กล่าวอย่างนี้พี่น้องจําคําพูดนี้ไว้ดีนะกุลลูอิบาดาตินท่านอิมามชาวีบ,บอกนะครับว่ากุลลูอิบาดาจินทุกอิบาดะเมื่อกี้เราได้รับคําจํากัดความของอิบาดะไปแล้วนะ กุลูอิบาดาตินฟินอิส,สลามีในศาสนาอิส,สลามเนี่ยมูอัลลัลาตุนมีจุดประสงค์มีเป้าหมายเพื่อเกิดความลำบากไปไหนมาไหนต้องละหมาดต้องถือสีลอดในเนดือนอมาอนมันต้องอดน้ำอดข้าวใช่ไหมไม่ใช่มูอัลลัลาตุนท่านนิมามอัาชาวีบอกนะครับว่ามูอัลลัลาตุนเป็นสิ่งที่พระองค AH ์สุบฮานะหัวตาลามีจุดประสงค์มีเป้าหมายลิมซาลิฮินอิบาต เพื่อให้เกิดความดีงามแก่บรรดาบุคคลผู้ได้ผู้ที่กระทำเพราะเวลาที่เราละหมาดเนี่ยเราได้อะไรอินนัสลาจะตันฮานินฟาชัยวันมุงกัแท้จริงการละหมาดนั้นจะยับยั้งจากสิ่งที่เลวร้ายจากการกระทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์ลอสุบฮานวูวะตาลาเวลาเราละหมาดการละหมาดไม่ได้ส่งผลดีต่อบุคคลอื่นไม่ได้ทำให้พระองค์ลอสุบฮานวูวะตาลาสูงส่งขึ้น แต่การละหมาดมันส่งผลดีต่อตัวเรามันเป็นสิ่งที่ซักฟอกจิตใจของเราและในทางการแพทย์พี่น้องรู้ไหมครับว่าทุกอริยบทของการละหมาดนั่นคือรูปแบบของการออกกําลังกายหรือโยคะที่ดีที่สุดเลยเพราะฉะนั้นทุกอิบาดาที่เราปฏิบัติมันจะส่งผลดีต่อเรา การถือสินบนก็เช่นเดียวกันการประกอบพิธีฮัทก็เช่นเดียวกันการบริจาคก็เช่นเดียวกันการยิ้มให้กับบุคคลรอบข้างก็เช่นเดียวกันนั่นคือสิ่งที่ส่งผลนี้กับเราพี่น้องลองคิดดูวันนี้เนี่ยนะครับโอ้ยทํางานก็ยุ่งเครียดที่บ้านก็มีปัญหาเยอะออกไปพบกับเพื่อนบ้านทําหน้าบึ้งใสเป็นไงทะเลาะเบาแหวงกันแล้วย้ายบ้านหนีก็ได้ไหมลนะ่ะไม่ได้แต่ถ้าเราออกไปพบกับเพื่อนบ้านของเราไปพบกับคนรอบข้างของเราด้วยกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นไง เวลาที่มีใครมายิ้ไมไม่กับพี่น้องเนี่ยพี่น้องรู้สึกไงดีไหมดีแต่ถ้ามีคนมาหน้าตาบูดบึ้งใส่พี่น้องเป็นไงเออมันรู้สึกไม่ดีเลยนะครับเพราะนั้นในเรื่องของอิบาดะเนี่ยทุกๆอิบาดดาเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดผลดีแก่พวกเราฟาอัมมามันตอรพรุ่งอรุณสุบฮานวตะตะลากล่าวนะครับและบรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งได้ละเมิดวาอัลฮายาตัดดุนยาและยึดต,ติด ยึดติดกับโลกดุนยาถามว่าชีวิตของเราจะต้องยึดกับดุนยาไหมจะต้องเพราะเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในดุนยานี้เราจะต้องประกอบอาชีพเราจะต้องแสวงหาริสกีที่พระองค์ลอสุบฮานุวะตาลาประทานให้กับเราแต่พระองค์ลอสุบฮานุวะตาลาบอกนะครับว่าวะซร์ลายะตัด,ดุนยาคนที่ไปยึดติดกับดุนยาให้เวลากับดุนยามากกว่าอาคิร์ให้เวลากับการประกอบอาชีพมากกว่าเวลาที่ให้กับพระองค์ลอสุบฮานอวตะตาลา ฟาอินนัลจัยหมาหิยัลมาอวะพระองค์ Allah s u b h a n a h วะตะ a าบอกว่าฟาอินนัลจัยหมาแท้จริงนรกยาหันนมที่มีไฟที่ลุกโชกลุกโชนเนี่ยนะครับฮิยัลมาวาจะเป็นที่พำนักของเขาในวันกิยามะวันาอูดุบิลละนะครับเพราะนั้นเราเรามีศัตรูสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือชัยตอนไม่ว่าจะเป็นชัยตอนที่มาจากยิน หรือไม่ว่าจะเป็นชัยตอนที่มาจากมนุษย์กลุ่มที่สองก็คืออารมณ์หรือฮาวานับซูของเรานะครับนับซุนที่เราได้ว่านับซุนหรือความปรารถนาหรืออารมณ์ของเราเนี่ยนะครับนักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าใครก็ตามที่สามารถเอาชนะชัยตอนและสามารถที่เอาชนะอารมณ์ของเขาได้เนี่ยและไม่ยึดต,ติดกับดุนยาวะ,ะตัมต้อุบิมาอัลลอฮ์ละฮุมินัชะฮาวาต และเขาได้มีความสุขกับสิ่งที่พระองค์สุบฮานุฮวตาลาประทานให้เมื่อกี้เราบอกแล้วนะคะว่ามนุษย์ทุกคนจะต้องได้รับในสิ่งที่เป็นเนื้อมาจากพระองค์สุบฮานุฮวตาลาเวลาที่พระองค์สุบฮานุฮวตาลาประทานเนี่ยมาให้กับเราไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองไม่ว่าจะเป็นวิชาความรู้ไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเราก็ใช้ความสุขของเราอยู่กับสิ่งที่พระองค์สุบฮานุฮวตาลาประทานให้วลมยู่ยวิซุดาลิกะอิลามะฮารอรมัลลอฮุอะลล แต่ไม่เกินเลยไม่เกินขอบเขตที่พระองค์ลอสุบฮานาหัวตาลาได้กำหนดเอาไว้เนี่ยก็มาบิฮักกินลาฮิตาอาลาค่อยรอกียามเขาได้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ลอสุบฮานาหัวตาลาสั่งใช้เขาอย่างดีที่สุดฟาหัวซาอีด <UN> ุนอันมัตกูรูฟีเกาลิฮิตาอลาเขาก็จะเป็นบุคคลดังเ<ค>ช่นที่พระองะค์อองลอสุบฮานหาหัวตาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าวะ<ค>อัมมามันคอฟามะกอมารอบบิฮี และบรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งมีความกลัวในวันที่เขาจะต้องยืนสอบสวนหน้าที่พระองค์ลอสุบฮาห์นหัวทาลาเวลากลัวแล้วทําไงโอ้ลอสุบฮาห์นุวทาราวานหันนับซาอานินทาวาเขาก็ระง,งับจิตใจของเขาไม่ให้ไปกระทําในสิ่งที่เป็นความปรารถนาของอารมณ์ไม่ให้ไปกระทําในการล่อลวงของชัยตอนฟาอินนันยันนาติเฮียนมาวาพระองค์ลอสุบฮาห์นุัวตาลาสัญญากับเราไว้นะครับว่า สวรรค์จะเป็นที่พำนักของเราขออุอาจากพระองค์ all s u b h a n ฮ h u w a ะ a าลานะครับให้ผมและก็พี่น้องทุกท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับที่ติดตามการรับฟังอยู่ในขณะนี้เนี่ยได้รับสวรรค์ของพระองค์ all s u b h a n ฮ h u w a ะ a าลาด้วยการระง,งับจิตใจของเราไม่ให้เป็นไม่ปฏิบัติตามฮาวานับซูและไม่ให้ปฏิบัติตามคําล่อลวงของชัยตอนนะครับทีนี้มันมีอยู่คําอยู่คําหนึ่งมีคําอยู่สองคำสองคำนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีความแตกต่างกัน คำแรกคือคำว่าอารูห์คือจิตวิญญาณคำที่สองคือคำว่าอันนับคือความรู้สึกความปรารถนาเวลาที่เราพูดถึงอัรูห์เนี่ยนะครับหรือจิตวิญญาณเนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับว่าความรู้ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณน,นั้นเป็นความรู้ที่ไม,ไม่ไม่มีมนุษย์คนใดที่สามารถที่จะร่วงรู้ได้ นอกจากพระองค์อลสุบฮานะหัวตาลาแม้แต่ท่านนบีมุฮัมมัดสโลลลอหัอะลัยฮิวะสัลลัมได้มียะฮูดีคนหนึ่งเดี๋ยได้มาถามท่านนบีมุฮัมมัดสโลลลอหัอะลัยฮิวะสัลลัมถึงเรื่องข้อเท็จจริงของจิตวิญญาณของรูห์ท่านนบีมุฮัมมัดสโลลลอหัอะลัยฮิวะสัลลัมก็ไม่ตอบและรอคอยวาฮีจากพระองค์อลสุบฮานะหัวตาลา พระองค์ Allah Subhanahu wa Taala ก็ได้ประทานอายะคุรอ่านมาให้กับท่านนบีนะครับว่าวายสอัลูนะแคอันนิรรูห์อมูฮัมมัดสุลลัลฮุวะัลฮิวะซัลลัมจะมีคนมาถามเจ้าถึงเรื่องของวิญญาณกุลิรู้โฮมินอัมริรบบีจงตอบแก่เขาว่าเรื่องของวิญญาณนั้นเป็นเรื่องของพระองค์า l l a h Subhanahu วัมาอูตีตุมินอิลมมอิลลากลีลาและพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะวะตาลาจะมาให้มนุษย์รู้ในเรื่องของจิตวิญญาณหรือข้อเท็จจริงเนี่ยเว้นแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองคําว่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองคือเราไม่รู้ว่าหลังจากที่เราตายไปแล้ววิญญาณไปอยู่ที่ไหนเวลาที่อยู่ในกบวนในหลุมฝังศพวิญญาณจะมาอยู่ร่วมกับเราไหมก็เป็นสิ่งที่เราไม่รู้ ในวันกิยามะวิญญาณจะมาอยู่ลักษณะไหน,น,นครับเราก็เป็นสิ่งที่เราไม่รู้การถูกลงโทษในกุบทในดุมฝังศพเป็นสิ่งที่พระองค์ละสุบฮานุวตาเราลงโทษกับร่างกายหรือลงโทษกับจิตวิญญาณก็เป็นสิ่งที่ไม่มีมนุษย์คนไหนที่สามารถที่จะล่วงรู้ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของวิญญาณเป็นเรื่องที่ความรู้อยู่หนะ้าที่พระองค์ละสุบฮานุอัตตาแต่ในเรื่องของนับซุนนะครับนับซุนเนี่ยที่แปลว่าความรู้สึกความปรารถนา คืออารมณ์ที่พระองค์สั่ง س า ح ห ن ه ุบอัลละให้อยู่ในตัวของมนุษย์ซึ่งจะมีความแตกต่างกันมีอยู่หลากหลายลักษณะมีอยู่หลากหลายรูปแบบนะครับเวลาที่เราพูดถึงคําว่านับซุนเนี่ยนะครับพระองค์สั่ง سبحانه นบะัลละกล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับว่าวานับซิวะมาสาวาฮาและความปรารถนาอารมณ์เป็นสิ่งที่พระองค์สั่ง س า ح ا ن ه นบะัลละทำให้มันเนี่ยมีความสมบูรณ์ อัลฮัมะฮาฟูยูรอฮาวะตกวาฮาและพร, Allah ระองค์ Allah Subhanahu wa t a a l ได้ดลใจให้มันเนี่ยนะครับรู้ในสิ่งที่เป็นความชั่วและรู้ในสิ่งที่จะนําไปสู่ความตักวาความยำเกรงกับพร, Allah บระองค์อ l l a h Subhanahu wa t a a l แสดงว่านับซุนหรืออารมณ์ของพวกเราเนี่ยมันไม่ได้มีลักษณะเดียวใช่ไหมแสดงว่านับซุนหรืออารมณ์ของพวกเรามันจะ,จะต้องมีหลากหลายลักษณะ อายะคุรอานเนี่ยนะครับได้บอกถึงประเภทต่างๆของนับสุนเอาไว้เนี่ยใหญ่ๆด้วยกันเนี่ยนะครับสามประเภทด้วยกันประเภทที่หนึ่งพี่น้องรู้ไหมคือนับสุนอะไรเป็นนับสุนที่เราปรารถนาที่จะอยู่ในตัวของเราอยู่ในหัวใจของเราคือนับซุนมุตม์อินนะนับซุนมุตม์อินนะคือความรู้สึกคือความปรารถนา คือสิ่งที่จะทำให้ตัวของเรามีความสงบนะครับพระองค์ละสุบฮานอหวตาลากล่าวถึงนับสุนมุตุะอิน่าเอาไว้นะครับว่ายาออยาตุฮันนับสุนมุตมะอินนะคำกล่าวนี้คำเรียกร้องนี้ของพระองค์ละสุบฮานอหวตาลา,กาเกิดขึ้นในวันที่วิญญาณของเรากำลังจะออกจากร่างโอ้จิตวิญญาณหรือความรู้สึกที่มีความสงบ เอร์ีอีลารับบิกรอบบิกรอดิยะธรรมรดียะวันนี้เนเจ้าจงกลับไปสู่พระผู้อวยพของเจ้าด้วยกับความปิติยินดีด้วยกับความโปรดปรานหะดิษของท่านบราะรออิบนูอ,อาซิบรอเดียลลอฮุอันฮูได้เล่าให้เราฟังนะครับพี่น้องถึงสภาพของชีวิตแต่ละชีวิตในวันที่วิญญาณกำลังจะออกจากร่าง บางคนเนี่ยนะครับมาเลกาดึงด้วยกับความแรงบางคนเนี่ยนะครับมาเลกาดึงแต่วิญญาณเนี่ยออกจากร่างด้วยกับความง่ายได้เราต้องขอดุดาจากพระองค์ลอสุบฮานอวตาราให้มากๆนะครับว่าให้เราเนี่ยอยู่ในสภาพของนับซุนมุตมอินนะที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล,ลัลอหัวลฮิวะสลัมบอกนะครับว่าในวันที่วิญญาณของเราจะออกจากร่างเนี่ยมันจะออกด้วยกับความง่ายได้เหมือนกับหยดน้ําหยดสุดท้ายที่มันไหลออกจาก ขวดน้ำพี่น้องลองดื่มน้ำนะครับดื่มน้ำแล้วก็ดื่มจนกระทั่งหมดก็มันจะเหลือหยดน้ำอยู่หยดสุดท้ายหรือเหลือน้ำอยู่เพียงเล็กน้อยเนี่ยเวลาที่พี่น้องเทออกจากขวดเป็นไงออกง่ายหรือออกยากออกง่ายมากเพราะอะไรมันเปิดกว้างและสิ่งที่อยู่ภายในเนี่ยมันเพียงเล็กน้อยมันออกได้อย่างง่ายได้อีกประเภทหนึ่งนะครับท่านนาบีมุฮัมมัดส,สลุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเล่าให้เราฟังนะครับว่าจะเป็นวิญญาณอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นวิญญาณที่ซึ่งนับซุนอัมมาโรตุนบิสซูหรือนับซุนลาวามะนะครับอีกสองประเภทที่มันจะออกจากร่างของเขาเด้วยกับความยากลำบากท่านนบีเปรียบเทียบเอาไว้นะครับเหมือนกับเอาเราเนี่ยเอาเหล็กแหลมที่มีเหล็กแหลมแหลมเนี่ยอยู่รอบๆนะครับเป็นเหล็กเป็นเหล็กแท่งแล้วก็มีเลหล็กแหลมแหลมเนี่ยอยู่รอบๆอบเล็กๆลเล็กๆเ,เ,เนี่ยนะครับแล้วไปลาก บนผ้าขนสัตว์ที่มันเปียกอัลลอฮฺหัวกบัดพี่น้องลองจินจตนาการภาพตามนะแค่เหล็กแหลมเหล็กที่มีหนามแหลมๆเนี่ยไปลากบนผ้าธรรมดาเนี่ยมันก็ลากลําบากอยู่แล้วแต่นี่เป็นผ้าขนสัตว์ที่มันมีความฝืดและมีความเปียกคิดดูกว่าจะลากไปได้เนี่ยท่านอวีบอกว่ามันก็จะกระชากทํให้ผ้านั้นเนี่ยมันฉีกขาดนั่นคือสภาพของวิญญ,ญาณของผู้ที่ ฝา่าฝืนต่อพระองค์ all ุบฮาน n a h u w a ขณะที่ออกจากร่างของเขาวันที่เสียชีวิตเพราะนั้นนับสุนประเภทแรกเนี่ยนะครับก็คือนับสุนมูตุมะอินนะนับสุนประเภทที่สองเนี่ยนะครับก็คือนับสุนอัมมาโรตุนบิสูก็คือความรู้สึกอารมณ์ที่พยายามที่จะชักจูงไปสู่การฝา่าฝืนต่อพระองค์ all ุบฮาน n a h ว w a t a ในสุรยูซุฟเนี่ยนะครับพระองค์องลละสุบฮานอวะตาลาได้กล่าวถึงนับสุนประเภทนี้เอาไว้นะครับว่าวามาอุบาริอูนับสีฉันเนี่ยไม่เป็นผู้ที่ไม่สามารถที่จะไปขจัดหรือปฏิเสธนะครับในความรู้สึกความปรารถนาของฉันได้อินนันนับซาเพราะแท้จริงอารมณ์อัมมาเรตุนบิสุที่มันชัก จูงไปสู่การกระทําในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์ลอสุบฮานอวตาระหรือชักจูงไปสู่สิ่งที่เลวเนี่ยนะครับมันจะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์อิลลามาอิลามารหิมารอบบีเว้นแต่บุคคลหรือผู้ที่พระองค์ลอสุบฮานอวตาร์นั้นทรงเมตตาอินนารอบบีกอฟูรหีมแท้จริงพระผู้อวยพรของเรานั้นเป็นผู้ที่ทรงอภัยโทษและเป็นผู้ที่ทรงเมตตายิ่ง นั่นคือประเภทที่สองของนับสุนประเภทที่สามนะครับก็คือนับสุนลาวามะนับสุนลาวามะมาจากคําว่ายาลูมูลามายาลูมูแปลว่าโทษแปลว่าตําหนิคือจิตใจประเภทนี้หรือนับสุนประเภทนี้เนะี่ยพี่น้องที่รักทั้งหลายไม่ว่าจะคนคนนั้นจะทําในสิ่งที่เป็นความดี หรือไม่ว่าคนคนนั้นจะทําในสิ่งที่เป็นการฝาร่าฝืนต่อพระองค์ลอสุบฮานอวะตาละมันก็จะมามาบอกมันก็จะมาว่าทําดีทําไมบริจาคแค่นี้ล่ะทาไมไม่บริจาคให้มากกว่านี้ทาไมไม่มาไม่ละหมาดให้มากกว่านี้ทําไมไม่ละหมาดในละหมาดสิ่งที่เป็นละหมาดสุนัตทําไมไม่ถือสุนัตสุนัตวันจันทร์วันพระเสือคือแม้ว่าจะทําในสิ่งที่เป็นความดีเนี่ยนับสุนประเภทนี้เนี่ยหรือจิตใจประเภทนี้ก็จะมาตาหนิ แต่ถ้าทําในสิ่งที่เป็นความชั่วก็จะมาว่าทําไมล่ะทาไมไปทําในสิ่งนั้นทาไมไปทําในสิ่งนี้รู้อยู่แล้วว่าพระองค์ลอสุบฮานูวะตลามทำไมทํานี่คืออีกลักษณะหนึ่งของนับสุนหรือสภา,สภาวะของจิตใจถามว่าทุกคนมีไหมครับทั้งสามสภาวะนี้มีเพราะอย่างที่เราบอกนะครับว่าชีวิตของมนุษย์ชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยมันไม่ได้โรยด้วยกับกีบกุหลาบในการใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้บางครั้งเราอาจจะเกิดความรู้สึกท้อแท้ บางครั้งเราอาจจะเกิดความรู้สึกผิดหวังบางครั้งอีมานของเราอาจจะอ่อนบางครั้งอีมานของเราความศรัทธาของเราอาจจะมากเพราะฉะนั้นทุกๆุกวัยหรือทุกๆเวลาของมนุษย์เนี่ยมันก็จะมีการ,ระสมมีการผสมผสานระหว่างสิ่งที่เป็นสิ่งที่เรียกว่านับสุลต,ต,ต่างๆเ่านี้บางครั้งอาจจะอยู่ในช่วงของนับสุลมุตุมัยนนะที่มีความสงบหรือบางช่วงเราอาจจะอยู่ในช่วงของนับสุลลาวามะที่คอยตําหนิตัวของเราเองหรือบางช่วงเราอาจจะอยู่ในนับสุลอัล อันอิบอัมมาเราตุนบิสุที่ชักจูงเราไปสู่การกระทําในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์ลอสุบฮานาหัวตาลาเพราะนั้นชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับจะต้องมีการยิฮาดเพราะเรารู้นะครับว่าชีวิตของเราไม่ได้โรยด้วยกีบกุราบและเรารู้ว่าชีนับซุนหรือจิตใจของเราเนี่ยมันย่อมที่มาจะมาชักจูงเราไปสู่การกระทําที่เป็นการฝ่าฝืน ตอพระองค์ล้อสุบฮานอหตะเราเรารู้ว่าชัยตอนเนี่ยพยายามที่จะมายุแย่เราเพราะนั้นชีวิตของเราจะต้องมีการมูยาฮาดะคำว่ามูยาฮาดะก็คือในเรื่องของการต่อสู้นักประวัติศาสตร์ได้กล่าวเอาไว้นะครับว่ามนุษย์เนี่ยกว่าจะมาถึงทุกวันนี้ไดอารยธรรมของมนุษย์เนี่ยกว่าจะมาเจริญก้าวหน้าถึงทุกวันนี้ไดเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการของการต่อสู้ในรูปแบบต่าง ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละยุคแต่ละสมัยเพราะนั้นการยิฮาดกับอารมณ์ของมนุษย์หรือการยิฮัดกับอารมณ์ของเราเนี่ยถือว่าเป็นอัคบารุณยิฮาดบรรดานักวิชาการหรือท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าคนที่แข็งแรงเนี่ยไลซัชชัดีดูคนที่แข็งแรงคนที่เข้มแข็งเนี่ยไม่ได้หมายถึงคนที่สามารถจี่จะคว่ำคนอื่นได้แต่ท่านนาบีว่าคนที่แข็งแรงคนที่เข้มแข็ง คือคนที่สามารถที่จะระง,งับความรู้สึกอารมณ์ของเขาได้โดยเฉพาะเวลาที่เขาโกรธเนี่ยเวลาที่เขาไม่พอใจกับบุคคลอื่นเนี่ยคนที่สามารถจะระง,งับตรงนั้นได้เนี่ยสุดยอดของคนเลยสุดยอดของการยิฮาหดเลยท่านสุบยานอัสซาอรีรอฮิมาฮุลลอจึงได้กล่าวนะครับว่ามาอาลัตตูชัยอันอชัดดูอไลยะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ฉันรู้สึกว่ามันจะหนักหน่วงที่สุด สำหรับตัวของฉันเนี่ยมินนับซีมากกว่าอารมณ์จิตใจของฉันหรือการต่อสู้กับจิตใจของฉันอีกแล้วคนระดับซุพยานอัสซอรีรอฮิมอุลอยังบอกนะครับว่าการต่อสู้กับจิตใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หนักหนห่วงที่สุดสำหรับฉันเพราะอะไรเพราะบางครั้งเนี่ยฉันชนะมันและหลายหายครั้งเนี่ยมันชนะฉันเหมือนกับที่พวกเราเคยเจอหลายๆครั้งเนี่ยเราคิดที่จะทําความดี แต่มันก็มีเสียงกาซิก,กาซาามาบอกและเราก็แพ้ต่อเสียงกาซิกาซาาเหล่านั้นบางครั้งเราอยากที่จะกระทำในสิ่งที่เป็นการต่ออาเชื่อฟังต่อพระองค์ลอสุบฮานนูอาตลาแต่มีอารมณ์ความรู้สึกมาบอกแกจะทำทำไมลูกเต้ายัางไม่มีจะกินจะทำทำไมละหมาดจะรีบละหมาดทำไมยังมีเวลาอีกตั้งเยอะเดี๋ยวดูกีฬาดูฟุตบอลก่อนค่อยละหมาด มันก็จะมีสิ่งลักษณะเหล่านี้แหละครับเวลาที่มีหนังมีที่มีละครก็ช่นเดียวกันเอ้ยไม่ต้องรีบละหมาดดูละครให้จบก่อนตอนนี้ผมก็ไม่ได้ดูละครนานตอนนี้เขากําลังดังเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะไม่อ๋อที่นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันฮัมดุลิลละนะครับนะครับเพราะนั้นในเรื่องของการต่อสู้กับนับซูเนี่ยนะครับจะต้องจะเป็นสิ่งที่จะอยู่คู่กับมนุษย์ จนกระทั่งวันที่เขากลับไปพบกับพระองค์ลอสุบฮานาะหัวตาลาและพี่น้องรู้ไหมครับว่าสิ่งที่จะเป็นอาวุธที่สําคัญวันนี้เรารู้แล้วเรามีศัตรูวันนี้เรารู้แล้วว่าชีวิตของเราเนี่ยนะครับจิตใจของเราจะต้องประสบกับ3มสิ่งสามประการอะไรคือสิ่งที่จะเป็นอาวุธที่เราพร้อมที่จะไปต่อสู้กับบรรดาศัตรูเหล่านั้นเนี่ยอาวุธที่สําคัญที่สุดพี่น้องรู้ไหมคืออะไรไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทอง ไม่ใช่ในเรื่องของศาราตวุธต่างๆสิ่งที่เป็นอาวุธที่ยิ่งใหญ่นะครับท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลไยฮิวะสลัมได้กล่าวไว้นะครับว่าอ na ินนันนัสรอแท้จริงชัยชนะนั้นมาอัซอบรีจะมาคู่กับผู้ที่มีความอดทนเพราะฉะนั้นอาวุธที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราจะต่อสู้กับฮาวานับสูก,กับชัยตอนเนี่ยคือความอดทน นะครับท่านอิหมามอิบนูมุบารรกจึงได้กล่าวไว้นะครับว่าอันนัสรุฟิลยิฮาไดนีความชัยชนะจะได้มาเหนือกับการยีฮาสองประการยิฮาดุนอ oh ัดูอัลฮิรประการที่หนึ่งคือการต่อสู้กับศัตรูที่อยู่เบื้องหน้าเราศัตรูที่เรามองเห็นศัตรูที่อยู่รอบๆรอบๆข้างเรา วันนี้เราเห็นนะครับว่าสิ่งที่อยู่รอบข้างเราไม่ว่าจะเป็นสภาพของสังคมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบางกลุ่มบางพวกที่มีทัศนคติหรือมีมุมมองที่ไม่ดีต่อาศาสนาอิสลามพยายามที่จะมาใส่ใครพยายามที่จะมาทําร้ายพยายามที่จะมากดขี่ข่มเหงศัตรูเหล่านี้เนี่ยการที่จะได้รับชัยชนะเหนือพวกเขาก็คือในเรื่องของความอดทน ในยุคสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะัลฮิวะสลัมก็ทําให้เราเห็นเป็นตัวอย่างในหลากหลายสงครามที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านนบีพี่น้องลองลองอ่านในหน้าประวัติศาสตร์ไม่เคยมีสักครั้งนะครับที่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะัลฮิวะสลัมนำกองทัพของท่านไปทําสงครามและมีจํานวนมากกว่าศัตรูสงครามบาดัสมุสลิมมีเท่าไหร่พี่น้อง300ศัตรูมีเท่าไหร่หนึ่งพัน สงครามอูฮุดมุสลิมมีเท่าไร่7 0 0ร้อศัตรูมีเท่าไร่3 0พันสงครามอาซาบนะครับสงครามอาซาบคือสงครามสนามเพราะที่ศัตรูมาล้อมเมืองมดีนาเนี่ยมากันเป็นเรือนหมื่นมุสลิมมีเท่าไรแค่ที่อยู่ในเมืองมดีนามีนักรบเพียงแค่3 0 0พันแต่ทุกสงครามเราได้รับชัยชนะแม้ต่อสงครามอูฮุดเองเนี่ยนะครับใน ในตอนต้นของสงครามเราได้รับชัยชนะถ้าไม่ใช่ด้วยกับการฝ่าฝืนคําสั่งของกองทัพแม่นธนูแล้วสงครามอุฮุดเราได้รับชัยชนะเพราะฉะนั้นจํานวนที่น้อยกว่าไม่ใช่สิ่งที่สําคัญถ้าเรามีอีมานถ้าเรามีความอดทนมีความเชื่อมั่นต่อการช่วยเหลือของพระองค์ลอสุบฮานอะหัวตาลาเพราะฉะนั้นยี่หดประเภทที่หนึ่งที่จะต้องอาศัยความอดทนคือยี่หดที่ต่อสู้กับผู้ที่เป็นศัตรู วันน <ITA> ี้ศั <ส poderia S 1> <ส S 2> ตร Honestly, ูของเราคืออะไรว لا ว لا يرضا ลาย يهود و َ ل ْ ن َู ص ََ ى ح ََّ ى ت َ ت َตَ ل َล ا ا ั ل ن َّ ص َ ا ر َ ى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ พระองค์ล l l a h س ب ฮ ا ว ه ต ت ع ลาบอกนะครับว่าบรรดายิฮูดีบรรดานซารอจะไม่มีความปิติยินดีต่อมู่ของพวกเจ้าจนกว่าตัตตาบิอามิลละตะหมจนกว่าพวกเจ้าจะปฏิบัติตามแนวทางของพวกเขา เพราะวันนี้ศัตรูของเราชัดเจนนะครับพระองค์ลอสุบฮานูอะตลาบองจางชัดเจนบรรดาเยฮูดีบรรดานาซรอหรือบรรดาบุคคลผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์ลอสุบฮานูวะตละที่กาลงังตั้งตนเป็นศัตรูกับเราเนี่ยการต่อสู้กับพวกเขาจะต้องอาศัยอาวุธและจะต้องอาศัยในเรื่องของความอดทนวายฮาดุนอะดูวินบาตินและศัตรูประเภทที่สองเนี่ยนะครับก็คือศัตรูที่อยู่ภายในศัตรูที่อยู่ภายในคืออะไร คือคืออารมณ์คือฮาวานับสูของพวกเราฟามันซอบรรอฟีฮีมานะครับท่านอิบนุมบารอกลก่าวนะครับว่าใครก็ตามแต่มุสลิมคนใดก็ตามแต่ที่มีความอดทนต่อบรรดาศัตรูเหล่านั้นเนี่ยนูซิรอวะซูฟิรอบีอาดูวิฮีเขาจะได้รับชัยชนะ เขาจะได้รับการช่วยเหลือจากพร,าราะองค์ Allah s u b h a n a h u w a t a a l เหนือต่อบรรดาศัตรูของพวกเขาวามันลัมยสบิรและใครก็ตามที่ไม่มีความอดทนวันนี้เราไม่ต้องถามวันนี้เราไม่ต้องถามนะครับว่าทําไมวันนี้เราเป็นมุสลิมทําไมวันนี้เราเป็นบ่าวของพร,งาราะองค์ Allah Subhanahuwataala ทาไมวันนี้เราถูกกดขี่ข่มเหงทําไมวันนี้มุสลิมอยู่ในสภาพของความตกต่ำทำไมวันนี้ทำไมเราอย่าถามนะครับเพราะนี่คือสุนนตุลละ นี่คือสิ่งที่พระองค์ a ลอ a h s u b ฮ a n a w ะ a าลากำหนดเอาไว้พระองค์ล l l a h s u b ฮ a n า w ะ a าลาสัญญากับพวกเราว่าเอาไว้ว่าไงครับวลาตะฮินูวลาตะฮซานูวลาตะฮินนพวกท่านอย่าได้ท้อแท้วลาทะฮซานูพวกท่านอย่าได้ท้อถอยวาอันตุมุนอาเราสัญญาของลล l a h คือพวกท่านทั้งหลายจะเป็นผู้ที่สูงส่ง ความสูงส่งด้วยกับเพียงแค่การเป็นมุสลิมของเราอย่างเดียวไหมความสูงส่งคือการที่เราปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอารมณ์ของเราอย่างเดียวไหมความสูงส่งคือการที่เราไม่ยอมที่จะต่อสู้กับสูของเราอย่างเดียวไหมไม่ใช่พระองค์ละสุบฮานอัตละลาบอกนะครับว่าอิงกุลตุมมุมีนีความสูงส่งจะเกิดขึ้น บนเงื่อนไขของความศรัทธาความเชื่อมั่นที่มีต่อพระองค์ลอสุบฮาห์นูอัตาล่าเพราะฉะนั้นวันนี้การต่อสู้กับศัตรูของเราไม่ว่าจะเป็นศัตรูที่เปิดเผยหรือไม่ว่าจะเป็นศัตรูที่อยู่ในหัวใจของเราจะต้องอาศัยการยยฮาตจะต้องอาศัยการอดทนนะครับให้มากๆเพราะเมื่อใดก็ตามที่เรามีความอดทนนะครับต่อคําสัญญาของพระองค์ลอสุบฮานอวตาล่า ชัยชนะก็จะเป็นสิ่งที่พระองล์พะาสุบฮานุวะตาลาจะให้เกิดขึ้นแก่พวกเราวามันลลมยัสบิรและใครก็ตามที่ไม่มีความอดทนฟีฮีมาต่อศัตรูทั้งสองศัตรูทั้งภายนอกศัตรูทั้งภายในนะนะครับวายาซาและมีความท้อแท้กูฮิรอวะซอรออาซิรอนลีอดูวิฮีเขาก็จะกลายเป็นทาตของอารม เขาก็จะกลายเป็นผู้ที่พ่ายแพ้ต่อหน้าศัตรูนี่คือภาพที่เราเห็นวันนี้เราเห็นประเทศมุสลิมหลายหลายประเทศวันนี้เราเห็นบุคคลผู้ที่เป็นผู้นำมุสลิมของหลากหลายประเทศก้มหัวให้กับบรรดาผู้ที่เป็นศัตรูไม่ว่าจะเป็นยยวฮดีหรือนาซอรอปฏิบัติตามคำสั่งของเขาเปรียบเสมือนกับทาสหรือเราเห็นนะครับบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมปฏิบัติตามฮาวะ อารมณ์นับสู่ของเราเนี่ยนับอัมมาราตุนบิสูในสิ่งที่มันชักจูงเราไปสู่การฝ่าฝืนต่อพระองค์เอาสุบฮานอหัวตาลทำโดยไม่อายพี่น้องมุสลิมของเขาพี่น้องเห็นภาพข่าวของไม่กี่วันที่ผ่านมาไหมครับที่มีเยาวชนมุสลิมของเราคนหนึ่งหรือประมาณสามคนถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยนะครับออกเผยแพร่เป็นคลิปออกมาจะเอาบาปไปไปพูยกับพระองค์เราสุบฮานอหัวตาลา คือไอ้คำพูดลักษณะแบบนี้เนี่ยต้องบอกตรงว่าเป็นสิ่งที่น่าอับอายเหลือเกินในฐานะของความเป็นมุสลิมเขาไม่ควรที่จะไปพูดแบบนั้นด้วยกับความไม่รู้ใช่ก็ต้องศึกษาต้องเรียนรู้แต่ไม่ใช่ไปพูดเดียวกับความไม่รู้มันมันสร้างความอับอายให้เกิดขึ้นในสังคมของพวกเราเขาพ่ายแพ้ต่ออารมณ์ในการที่อารมณ์ชักจูงเข้าไปสู่การกระทําที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์ลอสซุบฮานะฮัวตาลา แต่ไม่ใช่เป็นการกระทําหรือการแสดงออกในลักษณะแบบนั้นคือผมมองนะครับว่าสังคมของเราเนี่ยมีหลากหลายมิตทิที่เราจะต้องมาคุยกันที่เราจะต้องมาทําความเข้าใจกันที่เราจะต้องมาปรับปรุงกันถึงกระบ,บวนการของการให้ความรู้กับเยาวชนของเราทําอย่างไรให้เขามีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอิสลามทำอย่างไรให้เขามีความเข้าใจที่ถูกต้องกับหลักการของพระมลอสุบาฮาณอตลลา S 1> <S 1> วันนี้การเรียนรู้เฉพาะในเรื่องของฟรัรดูอินผมเชื่อผมเชื่อว่าคงไม่พอนะครับที่จะทำให้เยาวชนของเราเติบโตมาและมีอาวุธที่สามารถที่จะไปต่อสู้กับศัตรูที่อยู่ภายนอกและอยู่ภายในได้วันนี้เราจะต้องติดอาวุธทางปัญญาให้กับเยาวชนของพวกเราวันนี้คนที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยนะครับจะต้องมีส่วนร่วมในการชักจูงเยาวชนเนี่ยให้มาฟังในเรื่องของศาสนาให้มาเรียนรู้ในเรื่องของกีตาบุลละและสุนนะของท่านนบี <S <S <rament. S 2> มูฮัมมัดสโลลลอฺัว สลดลหัอะัยฮิวัลล,ล,ลัมากๆเพราะเมื่อใดก็ตามที่เขาไม่มีความรู้เขามีมีความอดทนเขาก็จะตกเป็นทาสของความคิดเหล่านั้นท่านอิหมามอิบนุกอิยมรอหิมาฮุลลอเนี่ยนะครับได้กล่าวไว้นะครับว่าการยีฮาดการต่อสู้กับอารมณ์หรือนับสุนหรือจิตใจเนี่ยมันจะมีอยู่สี่ระดับด้วยกันระดับที่หนึ่งนะครับ คือการมุยาฮาดะคือการต่อสู้กับจิตใจในการเรียนรู้เห็นไหมครับศาสนาอิสลามผู้รู้ของเราเนี่ยให้ความสำคัญกับการเรียนรู้เป็นอันดับแรกจะต้องต่อสู้กับจิตใจในการที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นทางนำและศาสนาที่เป็นสัตธ,ธรรมคือการเรียนรู้เกี่ยวกับอิสลามวันนี้มันไม่ได้หมายถึงว่า เราเรียนรู้เพียงแค่เพื่อที่จะมาละหมาดอย่างเดียวนะครับพี่น้องในยุคสมัยของเราอาจจะใช่เราเรียนรู้ในเรื่องของฟาดูอินเพราะสภาพของสังคมมันมีความแตกตา่างแต่วันนี้การเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นเรียกว่าฟาดูอินผมมองไม่พอจะต้องเรียนรู้ให้มันมากขึ้นในสิ่งที่เป็นข้อห้ามในสิ่งเป็นข้อใช้ในสิ่งที่เป็นซุนนะของท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะัยฮิวะสลัมนั่นนะเพราะนั้นประเด็นแรก ที่ศาสนาอิสลามให้ความสําคัญคือในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของการเรียนรู้อายะกุร์อานอายะแรกที่ประอัติลอสุบฮานอวตาละประทานให้แก่อุมมะประชาชาตินี้คืออะไรอีก,กรอทุกวันนี้กลายเป็นกลายเป็นว่าประชาชาติอิสลามเป็นประชาชาติที่ค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับการศึกษาการเรียนรู้น้อยถ้าเทียบกับประชาชาติอื่นวันนี้เราเห็นโลกตะวันตก วันนี้เราเห็นประเทศหลายประเทศในในเอเียอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีเนี่ยเยาวชนของพวกเขาให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ในเรื่องของการอ่านแต่ในขณะเดียวกันเยาวชนมุสลิมในหลากหลายประเทศให้ความสําคัญกับการดูโทรศัพท์มือถือในเรื่องของการติดตามไม่ว่าจะเป็นอะไรเยอะแยะต่างๆมากมายเลยทั้งที่ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาเดียวและเป็นศาสนาที่ให้ความสําคัญกับเรื่องของการเรียนรู้เป็นอันดับแรก ประการต่อมานะครับระดับที่สองเนี่ยนะครับท่านอิหม่าอิบนุกยิมได้กล่าวนะครับว่ามูยาฮาดตุฮาอาลัอามาลีบิฮีเมื่อเรียนรู้แล้วเนี่ยประการต่อมาคือม ah ูยาฮาดาต่อสู้กับการนำเอาสิ่งที่เราเรียนรู้มาสู่การปฏิบัติไม่ใช่รู้อยู่ในตำราไม่ใช่รู้อยู่ในโทรศัพท์ รู้แล้วจะต้องนำสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาสู่การปฏิบัติด้วยแม้ว่าในสิ่งที่เราจะเรียนรู้ในสิ่งที่เราต้องการที่จะปฏิบัติมันอาจจะขัดกับมาตรฐานของบางสังคมก็ตามเมื่อเรารู้ว่านี่คือสุนนะของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลมัมเมื่อเรารู้ว่ารูปแบบนี้คือสิ่งที่เป็นบทบัญญัติของาศาสนาเราก็จะต้องนำมาสู่การปฏิบัติ หลากหลายสังคมเราเห็นนะครับว่ายังมีการจับมือกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายใช่ไหมอย่างวันอีท,ที่ผ่านมาเนี่ยเยอะแยะเลยอัสลามอะไรก็ยื่นมือกันมาจับกันเฉยเลยแต่วันนี้เราทําไมเราไม่ทําเมื่อก่อนเราเคยทํำไหมเราเคยทําเพราะเราไม่รู้แต่หลังจากที่เรารู้แล้วเวลาที่มีคนมาต้องการจะมาสัมผัสมือกับเราที่ไม่ใช่มารอมของเราเราก็สามารถที่จะบอกได้คงไม่จับให้สลามเพียงแค่นี้พอ วันนี้เรารู้ว่านี่คือสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดสลลลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนตายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวันการเกิดเรารู้ว่าอากีก็ท่านนบีส่งเสริมไม่ทำแบบไหนส่งเสริมไม่ทำอย่างไรวันนี้เรารู้ว่าเวลาที่มีการเสียชีวิตเกิดขึ้นท่านนบีมีสุนนะให้ปฏิบัติอย่างไรบ้างเมื่อเรารู้แล้วเราก็นำสิ่งเหล่านั้นมาสู่การปฏิบัติแม้ว่าคนในสังคมเขาอาจจะไม่ทำหรือเขาอาจจะต่อต้านในสิ่งที่เราปฏิบัติก็ตาม แต่เราจะต้องต่อสู้เราจะต้องยืนหยัดครับพี่น้องนะครับประการที่สเรียนรู้แล้วปฏิบัติแล้วมมยาฮัดตุฮาอะลัดดารอวติอิลฮักกต้องให้คนอื่นเขารู้ด้วยอย่าจำกัดในสิ่งที่เรารู้และเราปฏิบัติเพียงแค่ตัวของเราเพียงแค่ครอบครัวของเราไปบอกไปได้ว่าไปสอนคนอื่นด้วยเพราะศาสนาอิสลาม ท่านนบ er ีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะัยฮิวะสลัมได้รับวะฮีจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานุฮวตาลาท่านสอนคนที่อยู่ในครอบครัวและสนคนรอบข้างและหลังจากนั้นพระองค์อัลลอฮุซุบฮานุฮวตาลาจึงบัดยัิให้สอนแก่บรรดามนุษยชาติเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารู้เวลาที่เราปฏิบัติการมูยาฮาดะระดับที่สามคือการนําสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราปฏิบัติไปบอกให้กับบุคคลอื่นได้รู้ด้วยได้ปฏิบัติด้วย เพราะนั่นมันจะทําให้เราได้รับผลบุญจากพระองค์พระสุภะนาวตาลาพี่น้องรู้ไหมครับว่าเพียงแค่คําพูดหนึ่งของพี่น้องเนี่ยบางครั้งมันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในตัวของสังคมบางครั้งมันอาจจะเกิดเปลี่ยนแปลงขึ้นในตัวของบุคคลผมมีตัวอย่างหนึ่งเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับผมนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับผมได้มีโอกาสดูแลคนไข้เป็นคนซาอุ มาหาหมอแต่มากับผู้หญิงมากับผู้หญิงแล้วนะพอมาหาหมอก็ต้องรอที่จะพบหมอแล้วก็มาบอกผมว่าช่วยหน่อยอยากจะพบหมอเร็วๆอยากจะตรวจเร็วๆผมก็บอกมันต้องรอคิวเพราะทุกคนเขาก็มีนัดกันอยู่เขาบอกว่าช่วยเขาหน่อยเนี่ยรู้ไหมเนี่ยฉันมาจากซาอุดิอาระเบียนะและมีน้ำฉันมาจากเมืองมาดีนะอันนีมาจากเมืองมาดีนะ ผมบอกว่าคุณกล้าพูดเด้ยงไงคุณมาจากเมืองมาดีนะทั้งที่คุณอยู่กับผู้หญิงที่ไม่ใช่มารอมของคุณเขานิ่งไปเลยเขานิ่งไปเลยวันรุ่งขึ้นเขามาเขามาหาผมเขาบอกว่าฮาบิบุลล์ฉันขอบคุณเธอมากเลยนะที่ช่วยเตือนฉันฉันกลับไปเนี่ยฉันฟังในสิ่งที่เธอพูดแล้วฉันเสียใจมากฉันเตาบ้าตัวกับพระองค์ลอสุบาฮาโวตาลบางครั้งเนี่ยนะครับ คนที่เราเห็นต่อหน้าเราที่ที่เขาทําความผิดเราไม่กล้าที่จะบอกไม่กล้าที่จะเตือนเพราะกลัวแต่พี่น้องรู้ไหมบางครั้งสิ่งที่เราบอกสิ่งที่เราเตือนเนี่ยด้วยกับฮีดายาจากพระองค์ Allah s u b h a n a h ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงได้คนที่เคยทําในสิ่งที่เป็นชิริกอุตริกรรมในเรื่องของศาสนาเนี่ยนะครับบางครั้งเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นความผิดไม่มีคนมาบอกไม่มีคนมาเตือนแต่ถ้าเราบอกเราเตือนเหมือนที่อาจารย์ยาฟัดบอกนะครับว่าต้องเตือนด้วยกับพิกมะ อุดุอิลาซาบิลิรับบิกะบิลฮิกมะติวันเมาอ,อิดะตินฮะซะนาพระองค์อัลลเาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับจงเรียกร้องไปสู่พระองค์อ Allah s u b h a n ฮ h u ะ a Taala ไปสู่เพื่อผ้พูดบ่านของเจ้าบิลฮิกมาด้วยกับวิทยาปัญญาวันเมาอ,อิดะตินฮะซะนาและด้วยกับตัวอย่างที่ดีกว่าดินฮุมบิลนละตีฮีอาสันและโต้ตอบกับเขาด้วยกับสิ่งที่ดีกว่านี่ไง กรอ่านบอกเราแล้วเวลาที่เราจะไปได้าวา่าจะไปตักเตือนเวลาที่จะไปแนะนำมันมีรูปแบบมันมีวิธีการสามแล้วนะหนึ่งเรียนรู้สองปฏิบัติสามอะไรด้าว่าเผยแพร่และประการที่สี่พี่น้องจำไว้เลยนะครับเมื่อใดก็ตาม ที่เราเรียกร้องคนมาสู่ความดีศัตรูตไม่ปล่อยเราไว้ดังนั้นระดับที่สี่เนี่ยนะครับท่านอิหม,ม่ามอิบนุกะยิมจึงได้กล่าวนะครับว่าจงอดทนจงต่อสู้ในความลำบากของการเรียกร้องเผยแพร่มาสู่ศาสนาของพระองค์ลอซุบฮานอูวัตาลาและอยากจะบอกพี่น้องความลำบากของพวกเราเนี่ยเทียบไม่ได้เลยกับความลำบากของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะัยฮิวะสลัม ความลำบากของพวกเราเนี่ยเทียบไม่ได้เลยกับความลำบากของเหล่าบรรดาซอฮาบะของท่านนาบบมุมฮัมมัดสโลลลอหอะลัยฮิวะสัลลัมความลำบากของพวกเราเทียบไม่ได้เลยกับความลำบากของบรรดาซาลฟุสซอละที่นําศาสนาของพองค์อัลลอฮฺสุบฮา,านาอูตะลามาเผยแพร,พร่จนกระทั่งถึงพวกเราในยุคสมัยปัจจุบันเพราะนั้นความลำบากของเราเนี่ยทำดุลินละมันเล็กน้อยมากมันให้ยินมากถ้าเทียบกับท่านนาบีเนี่ยเราเคยไหม เรียกร้องเผยแพร่รรรรรมาสู่สุนนะสู่สาศาสนาของพระองค์ลอสุบาฮานุอัลาถูกคว้าง้วยก้อนหินเคยไหมไม่เคยแล้วยิ่งถ้าเราฟังนะครับในสิ่งที่เป็นครูบาอาจารย์ของเราในอดีตเนี่ยเวลาที่เขาต่อสู้เรียกร้องมาสู่สุนนะของธนบีเนี่ยเขาถูกเขาถูกอะไรนะถูกล้อมถูกต่อยถูกเยอะแยะมากมายเลยแต่ยุคสมัยนี้เนี่ยอาจารย์ยาฟัดอาจารย์ ถ้บิบุลลฮออย่างอาจารย์ทุกๆวันนี้เนี่ยเอาลอสบายเลยเผยแพร่นั่งหน้าจอพูดไม่มีใครมาไม่มีใครมาโยนก้อนหินไม่มีใครมาโยนกิ่งไม้ไม่ต้องเลยทุกวันนี้เราสบายมากแล้วเราจะมาอ้างอย่างไรว่าเราไม่สามารถที่จะเผยแพร่ได้ว่าเราจะกลัวทําไมละ่ะทุกวันนี้โทรศัพท์มือถืออยู่ที่มือของเราพี่น้องใช้เวลาแต่ละวันดูโทรศัพท์มือถือนานไหมหหหพี่น้องคิดดู เพียงแค่เราเพียงแค่เราส่งคลิปหรือแชร์การบรรยายเนี่ยใช้เวลาไม่นานเองแชร์ไปคลิปบรรยายหรือแม้แต่ดูอาสักบทหนึ่งเนี่ยให้กับพี่น้องของเราเนี่ยง่ายมากเลยและได้รับผลบุญจากพระองค์ลอสุบฮาน์ูวาตาลาด,ด้วยและไม่ต้องกลัวได้ว่าจะเกิดความลำบากในการเผยแพร่นะครับเพราะนั้นนี่คือสี่ระดับนะครับที่อิหม่ามอิบนูก้อยยิม ราหมาฮุลลเนี่ยนะครับได้บอกถึงการมุยาฮะาการต่อสู้เอาไว้ 1. รู้เรียนรู้ 2. ปฏิบัติ 3. เผยแพร่และก็ 4. คืออะไรอดทนนะครับแหมเวลาจะหมดแล้วไม่เป็นไรนะไม่ได้เช่าทีท่านนาบีมูฮัมมัดสล,ลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวไว้นะครับว่าอัลาอุคบิรุุมบินมุมิน ฉันจะบอกพวกท่านไหมถึงคุณลักษณะของผู้ศรัทธาวันนี้เราอยากเป็นผู้ศรัทธาไหมครับหรือวันนี้เราอยากเป็นเพียงแค่มุสลิมเราอยากย,ยกระดับของเราเป็นมุมินหรืออยากยกระดับของเราเป็นมุฮซินไหมอยากท่านอบีบอกว่าอลาอุบิรุกุมบิลมุมินวันนี้ฉันจะบอกพวกท่านทั้งหลายถึงคุณลักษณะของผู้ศรัทธาประการแรกมันอัมมานฮุนนาสุอลาอัมวาลิหิม คือบุคคลผู้ที่ซึ่งมนุษย์ทั้งหลายคนรอบข้างมีความปลอดภัยในทรัพย์สินของเขาคือไม่ไปลักขโมยไม่ไปช่อชนไม่ไปละเมิดต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่นวาอังฟุซิฮิมต่อชีวิตของพวกเขาไม่ไปเข็นฆ่าไม่ไปทำร้ายวันมุสลิม และผู้และมุสลิมนั้นมันสลิมามุสลิมูนามินลิซานิฮีวาาดีฮีและมุสลิมนั้นก็คือบรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งพี่น้องมุสลิมของเขามีความปลอดภัยจากลิ้นและก็อำนาจมือของเขานี่ขนาดระดับต่ำสุดนะท่นานในบีบอกว่าระดับที่ต่ำที่สุดของการเป็นมุสลิมคือการที่พี่น้องของเขามีความปลอดภัยจากลิ้น ท่านนบ,บีม,มูฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจึงได้กล่าวนะครับว,ว่ามันอาตมัลลีใครก็ตามที่ประกันมาใบยนาเลห์ยัยฮีสิ่งที่อยู่ระหว่างขากันไกลทั้งสองเนี่ยใครที่ใครก็ตามที่ประกันลิ้นว่าจะไม่ไปพูดตะวัดถึงคนอื่นในทางที่เสื่อมเสียไม่ว่าจะไปพูดตะวัดถึงพี่น้องของเขาในทางที่เสียหายไม่ว่าจะเป็นการใส่ร้ายไอเราเนี่ยเวลานั่งรวมตัวกันมันชอบฟังไง พอชอบฟังชอบฟังเรื่องตัวเองไหมไม่เล่าหรอกชอบฟังเรื่องคนอื่นพอฟังเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกนี่ความลับเลยนะอย่าไปบอกใครนะเก็บได้ไหมพี่นอ้องไม่ได้เดี๋ยวก็ต่ออย่าไว้ไม่ได้นะครับลิ้นมันอ่อนไงท่านนบีจ,จึงบอกใครก็ตามที่ประกันระหว่างสิ่งที่อยู่ระหว่างสอง,สองขากันไกลเนี่ยอัมันละหุญยันนะท่านนบเีประกันอะไรให้สวรรค์เลยนะใครก็ตามที่ไม่ใช่ลิ้นของเขา ในการละเมิดต่อสิทธิของบุคคลอื่นท่านนาบีจะประกันสวรรค์บางคนถามเฮ้ยแค่นางับลิ้นจากการไม่ไปพูดถึงคนอื่นนบีประกันสวรรค์ให้เลยเหรอประกันสวรรค์พี่น้องเพราะอะไรเพราะในวันเกียร์มาเพราะในวันเกียร์มาเนี่ยท่านนาบีได้เล่าถึงชายคนหนึ่งที่มาด้วยกับการงานที่มากมายเหมือนกับภูเขาอูฮุดเหมือนกับติฮา ติฮามัตุนไบดอปใหญ่กว่าอูฮุดอีกนะครับภูเขาติหามะซึ่งเป็นภูเขาที่อยู่ระหว่างเมืองยิซดดกับเมืองแคว้นฮิยาสเป็นภูเขาเทือกเขาที่ยาวยาวแล้วก็ใหญ่มากท่านบีบอกว่าชายคนหนึ่งเนี่ยมาในวันเกียรมะที่เต็มไปด้วยกับผลบุญที่มากมายมาด้วยกับการละหมาดมาด้วยกับการซอดอกอมันมาด้วยกับการจ่ายสการมาด้วยกับการกระทําในสิ่งที่เป็นคุณงามความดี فقد ชาตามาดาวกซษฟะฮาดาวก เขาได้ไปพูดถึงคนอื่นในทางที่เสื่อมเสียเขาได้ไปนินทาคนนั้นเขาได้ไปใส่ร้ายคนนี้มาด้วยกับความดีในวันเกียร์มาพระองค์อัลลอฮฺสุบฮาะฮานอฺตะละก็เอาความดีของเขาเนี่ยเอาความดีของเขาไปมอบให้กับคนที่เขาได้นินทาไปมอบให้กับคนที่เขาใส่ร้ายจนกระทั่งเมื่อความดีหมดแต่ยังมีโจ์อีกหลายคนพระองค์อัลลอฮฺสุบฮะฮานุอฺ<ร>ตละลาก็เอาความชั่วของโจ์มาให้กับ คนคนนั้นแล้วก็ถูกโยนลงไปในนรกแล้วพี่น้องคิดดูถ้าเรามาในวันเกียร์มาในสภาพของความดีอย่างมากมายเราไม่เคยไปใส่ร้ายเราไม่เคยไปนินทาเราไม่เคยไปดูถูกเราไม่เคยไปพาดพิงถึงบุคคลอื่นสวรรค์ไหมสวรรค์นี่ไงนี่คือความหมายที่ท่านนบีมูฮัมมัดสลลลบอกว่าใครก็ตามที่ประกันระหว่างสิ่งที่อยู่ระหว่างขากันไกลและก็ขาไกลทั้งสองเนี่ยฉันจะประกันสวรรค์ให้กับเขาวันมุยให้ดู ผู้ที่ต่อสู้นักต่อสู้ที่แท้จริงเนี่ยมันยาฮาดดนับซะฮูฟีตออาติลละคือบรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งได้ต่อสู้กับจิตใจของเขาที่พยายามจะมาชักจูงนับสุนอัมมารตุนบิสูนับสุนละวามะต่อสู้กับจิตใจของเขาฟีตออาติลละในการกระทำในสิ่งที่เป็นการต่ออะเชื่อฟังต่อพระองค์ลลอสุบฮาฮนอะวะตาลา การละหมาดเนี่ยพี่น้องว่าเหนื่อยไหมวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาเนี่ยเหนื่อยไหมเหนื่อยนะยิ่งพออายุมากขึ้นเนี่ยเหนื่อยไหมกว่าจะละหมาดได้สักรอกอัตเนี่ยมันก็ลําบากเดือนรอมฎดอนถือสิ่งหนึ่แต่ละวันลําบากไหมลําบากนะครับถ้าใครบอกไม่ลําบากเนี่ยไม่จริงลําบากแต่เรายอมลําบากเพื่ออะไรเพื่อหวังการตอบแทนเพื่อหวังความเมตตาของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะวะทาลา เพราะนั้นอันมุยาฮะนะนักต่อสู้ที่แท้จริงคือผู้ที่สามารถจะต่อสู้กับจิตใจของเขาได้วันมมฮายิรุท่านนบีกล่าวต่อไปนะคบว่าผู้ที่อพยพที่แท้จริงอพยพในยุคสมัยของท่านนบีคืออพยพจากเมืองมักกามาสู่เมืองมาดีนะและหลังจากการพิชิตเมืองมักกะลาฮิจรอตาบัดนฟัดท่านนบีบอกว่าจะไม่มีการอพยพอ,อีกแล้ว หลังจากการพิชิตมักกะคือจะอพยพจากมักกะมามาดีนะหรือจากมาดีนากลับมักกะไม่มีอีกแล้วนะครับแต่การอพยพที่ยังคงเหลืออยู่ก็คืออะไรมันทยรออันคอตยาวันดูนูบคือการอพยพอ,ออกจากความผิดคือการอพยพอ,ออกจากความชั่วคือการอพยพการต่อสู้กับหัวใจการต่อสู้กับจิตใจไม่ให้กระทําในสิ่งที่บรรดาชัยตอนกําลังจะชักจูงพวกเรา เพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับการต่อสู้มันไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่วันนี้พรุ่งนี้นะครับการต่อสู้ของมนุษย์ที่มีต่อจิตใจของเขามันเริ่มตั้งแต่วันที่เราเกิดจากครรนของมารดาวันที่เราเกิดจากครรนของมารดา,าชัยตอนเอาแล้วมาแย่เด็กที่มันร้องเนี่ยพอโดนชัยตอนแย่จนกระทั่งวันที่เรากลับไปพบกับพระองค์ลระสุบานโอตาลาพี่น้องรู้ไหมเราก็ยังโดนชัยตอนเนี่ยนะครับพยายามที่จะมาชักจูงเราท่านิมามอัลฮัมมัด ในวันที่ท่านเสียชีวิตเนี่ยนะครับท่านหมดสติแล้วก็เพอ้อออกมาว่าไปไกลๆลูกชายเนี่ยก็สงสัยเอ๊ะทำไมพ่อพูดแบบนี้พอสักพักท่านเนี่ยพูดอีกไปไกลๆลูกชายก็อ๊จะปลุกพ่อเห็นพ่อเห็นพ่อหมดสติอยู่ก็ไม่กล้าปลุกท่านเนี่ยว่ามา,มา,มาพูดถึงสามครั้งว่าไปไกลๆ พอท่านอิหม่ามอ a h มัดได้สติเนี่ยนะครับท่านอับดุลลอฮ์ซึ่งเป็นลูกชายถามท่านอาหิหม่ามอ a h มัดนะครับว่ายาอับบาตีโอบิดาของฉันเมื่อกี้เนี่ยตอนที่พ่อสลบเนี่ยฉันได้ยินพ่อกล่าวว่าไปไกลๆมันเกิดอะไรขึ้นท่านอาหิหม่ามอ a h มัดบอกนะครับว่ชาชัยตอนเนี่ยมาหาฉันและกล่าวแก่ฉันนะครับครั้งแรกมาบอกฉันว่าจงตายในสภาพของยโฮดีเพราะเป็นาศาสนาที่ถูกต้อง ฉันก็เลยไล่มันไปไปไกลๆมาครั้งที่สองมาบอกว่าจงตายในสภาพของนาซอรอเ็นเป็นเพราะเป็นศาสนาที่ที่ถูกต้องฉันก็เลยไล่มันไปพอครั้งที่สามมาบอกแกฉันนะครับว่าจงตายไปในสภาพของมายูซีคนที่บูชาไฟเพราะเป็นศาสนาที่ถูกต้องฉันก็เลยไล่มันไปตรงนี้เองเนี่ยจึงเป็นการบอกแกพวกเรานะครับว่าการล่อลวงของชัยตอนมันเกิดขึ้นกับมนุษย์ตั้งแต่วันที่เราเกิดจนกระทั่งถึงวันที่เราตายเพราะฉะนั้นเราจะต้อง ศึกษาเราจะต้องปฏิบัติเราจะต้องดาวะเราจะต้องอดทนเราจะต้องเรียนรู้นะครับในสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะเป็นอาวุธให้กับพวกเราเพราะชัยตอนและอารมณ์ของพวกเราไม่ได้ปล่อยให้เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้อย่างมีความสุขเพียงแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่เราสามารถที่จะเอาชนะเหนือมันได้สวรรค์ของพระองค์ลอสสุบฮานอวาตาลาก็จะเป็นสิ่งที่จะตอบแทนแก่พวกเราในวันกียามะ ความเมตตาของพระองค์อัลลอสุบฮานอหัวตาลาที่มีต่อผู้ศรัทธานะครับจะเป็นสิ่งที่จะอยู่ร่วมสําหรับบุคคลผู้ที่มีอีมานความเชื่อมั่นต่อพระองค์อัลลอสุบฮานาหัวตาลาอย่างแท้จริงผมมีดูอาบทหนึ่งอยากจะฝากกับพี่น้องในการพูดคุยกันในวันนี้นะครับหวังว่าการที่เราขอดูอาในในดูอาบทนี้เนี่ยจะทําให้เรามีความเข้มแข็งมีความอดทนและสามารถที่จะต่อสู้กับทุกอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นกับตัวของเราได้ ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอวาเลวะสลลัมสอนเอาไว้แบบนี้นะครับให้เราขอนะครับว่า Allah um ma, Allah ala, อลัลลอฮุมมะโอ้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลฮ์ฮลีจงปรับปรุงจงพัฒนาจงทำให้ดีดีนี่แหละทีฮุวะอิสมาตุอัมรีในศาสนาของฉัน เพราะแม้ว่าเราจะเข้มแข็งแม้ว่าเราจะมีอิมานแค่ไหนก็จําเป็นนะครับที่จะต้องขอดูอาขอความช่วยเหลือจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาโอ้อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาขอพระองค์ได้ทรงปรับปรุงาศาสนาของฉันซึ่งเป็นอิสมาเป็นหลักประกันนะครับในกิจการต่างๆของฉันวะอัลเลฮฮลีและขอพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาจงปรับปรุงจงพัฒนาดุนยายัลดลีฟีฮามาอาชี การใช้ชีวิตอยู่ในดุนยานี้เนี่ยให้เป็นชีวิตที่วางอยู่บนพื้นฐานของ إ อ ي ่านความศรัทธาที่มีต่อพระองค์เพราะมนุษย์ยังไงก็ต้องอยู่ในดุนยาอัสลียฮลีดุนยาและจีฟีฮามะอาชีเพราะดุนยาเป็นสถานที่ที่ฉันใช้ในการประกอบอาชีพที่ฉันใช้ในการเป็นอยู่วะอัสลียฮลีและขอพระองค์ Allah s u b h a n a า u wa t a าลาได้ทรงปรับปรุงพัฒนาอาคิโรตียนละจีฟีฮามาอาดีวันอาคิรร วันที่ฉันจะต้องกลับไปพบกับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้ววะวเจอาลินฮายาตาซิยาดะทัลลีฟีคุลลิขอยร์ขอพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาทรงเพิ่มพูนความดีงามให้แก่ชีวิตของฉันอย่างมากมายวะเจอาลินเมาวะเจอาลินเมาตารอฮัทลีมิงคุลลิชัดและขอพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลานั้นให้ความตายเป็นการพักผ่อน ให้ฉันปลอดภัยจากทุกความชั่วเมื่อใดก็ตามที่พระองค์ลอสุบฮาน์นอวตาลาต้องการที่จะทดสอบฉันด้วยกับสิ่งที่ไม่ไดีขอให้ฉันเสียไปก่อนเมื่อใดก็ตามที่พระองค์ลอสุบฮาน์นอวตาลาต้องการที่จะประทานสิ่งต่างๆในสิ่งที่เป็นความดีางามขอให้อัลลอ์สุบฮาน์นอวตาลาเพิ่มพูนเพื่อที่ฉันจะได้นําสิ่งที่พระองค์ลอสุบฮาน์นอวตาลาให้เนี่ยไปมอบให้กับบุคคลอื่นไปเพราะมันเป็นอามานะที่ฉันจะต้องนําสิ่งเหล่านั้นไปมอบให้กับบุคคลอื่น ถ้าอัลลอฮฺสุบฮานาฮฺุตาลให้ความดีงามให้แก่ฉันให้อย่างมากมายถ้าพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาฮฺุตาลต้องการที่จะทดสอบฉันอย่างมากมายขอให้ความตายเป็นสิ่งที่ทําให้ฉันได้พักผ่อนจากสิ่งเหล่านี้นะครับดูอาบทนี้เนี่ยอยากที่จะให้เราขอนะครับเพราะผมอ่านความหมายมาแล้วเนี่ยถือว่าเป็นดูอาที่จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจและก็ทําให้เราเนี่ยสามารถใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ได้อย่างมีความสุขนะครับก็คงจะ ฝากกับพี่น้องในการพูดคุยวันนี้ด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวะสัลลัลลอฮุวะลานาบิญานมุฮัมมัดวะลาอาลีฮิวะซอบีอัจมีินค่ะอาจารย์มีคำถามนิดนึงนะคะจากทางบ้านคำถามนิดนึงเดี๋ยวจดไว้อาจารย์จะฟัดขอกระดาษหน่อยไว้ตอบพรุ่งนี้ไว้ตอบพรุ่งนี้ก็มีคำถามว่าคนที่คิดว่าอัลลอฮ์เมตตาอัลลอยกโทษให้เสมอแล้วยังทำอะไรตามนับสู่หรืออารมณ์ตัวเองไปเรื่อยๆต้องตักเตือนกันยังไงคะครับ มิลลอฮัมดุลิลลาฮิวะุลลามตุวลสลามะลาุรอซสลิลลาห์มุสลิมเนี่ยในโลกดุนยานี้จะวางอยู่บนพื้นฐานของความรู้สึกสองประการประการแรกก็คืออัรอยะคือความมุ่งหวังในความเมตตาของพระองค์อัลลอฮุซุบฮานูวะตาลาประการที่สองนะครับก็คืออันเขาก็คือความกลัวต่อต่อการลงโทษของพระองค์อัลลอฮุซุบฮานูวะตาลาเพราะนั้นชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยจะต้องให้สองสิ่งสองอย่างนี้มันสมดุลกัน ถ้าเราหวังต่อพระองค์ลอสุบฮาน์นอวตาลามากจนจนลืมความกลัวต่อพระองค์ลอสุบฮาน์นูวตาลามมันก็จะเกิดเหมือนประเด็นคำถามที่ว่านี้แต่ถ้าเรากลัวต่อพระองค์ลอสุบฮาน์นอวตาลาจนกระทั่งไม่มีความหวังในความเมตตาของพระองค์ลอสุบฮาน์นูวตาลาเลยชีวิตของเราก็จะไม่มีความสุขเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นคำนาศาศาต,ตอบต่อคำถามนี้คือว่าเราจะต้องให้ความเข้าใจนะครับว่าศาสนาอิสลามนั้น ชีวิตของผู้ศรัทธาจะต้องวางอยู่บนสองพื้นฐานนี้เราเยาหวังในความเมตตาของพระองค์ลสุบฮานอุตะลาแต่เพียงอย่างเดียวเพราะพระองค์ลสุบฮานอุตะลากล่าวว่าไงฟาอินนะฮูชดีดุนอิกอบพระองค์ลสุบฮานอวตะลาการลงโทษของพระองค์นั้นเจ็บปวดแม้ว่าพระองค์ลสุบฮานอวตะลาจะเป็นผู้ที่อาราะมานุรอฮิมเป็นผู้ที่ทรงเมตตาเป็นผู้ที่ทรงกรุณาแต่คนที่ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษคนที่เชื่อฟังจะได้รับการ ตอบแทนจากพระองค์อัลลอสุบฮาะฮนอวเพรนั้นจะต้องให้สองสิ่งสองอย่างนี้มันไปด้วยกันให้มันสมดุลกันอย่าให้หนักไปทางหนึ่งทางใดเป็นพิเศษนะครับอัลลอฮฺุตาลาค่ะคำถามต่อไปนะคะเมื่อนับสูบอกว่าให้ทําแบบนี้ดีที่สุดแล้วพร้อมแนบข้ออ้างมาให้ด้วยควรทํำยังไงดีคะก็ธรรมดาเพราะว่าในมนุษย์แต่ละคนเนี่ยพระองค์อัลลอสุบฮฺบะฮันอวลาจะส่งมาเลก้ามาสองท่านนะครับ ท่านหนึ่งจะเป็นมนลรคที่บันทึกในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่เราได้กระทามรลคเกืกท่านหนึ่งจะบันทึกในสิ่งที่เป็นความผิดที่เราได้กระทําในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์ลอสุบฮานุวาตาลาและอย่างที่เราบอกชีวิตของเราแต่ละคนจะมีสภาวะอยู่สาสภาวะหนึ่งมุตมาอินนะนับสุนมุตมาอินนะมันจะบอกให้เราทําในสิ่งที่เป็นความดีนับสุนอม,มาโราตุนบิซุหรือนับสุนลาวามะจะบอก หรือจะตำหนิเราในในการกระทําในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์ลอสุบฮาโนวตาละการมูยาฮาดาเหมือนที่เราพูดกันจึงถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญการที่เราจะรู้ว่าสิ่งนั้นดีหรือไม่ดีเนี่ยถ้าเราไม่เรียนรู้เราจะรู้ไหมครับไม่รู้เพราะนั้นประการแรกเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้ศึกษาแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องต่อสู้ พราะพระองค์ Allah s u b h a n a h u w a t a a วะอัมมามันตกราต้องรู้นะครับวะมันวะอัมมามันตกราอ่ะส่วนขยายัดดุนยะฟาอินนันยะใหมาฮียนมาอวะใครก็ตามที่ทรยศ ให้อยู่ในหัวใจของเราตลอดเวลาว่าถ้าเราทรายศต่อพระองค์ Allah Subhanahu Wa t a a l ถ้าเราไปหมกมุ่นนะครับยึดต,ติดกับโลกดุนยาไฟนันยาฮีมาเยนมาอวะการลงทุนในนรกยาหันนำก็จะเป็นสิ่งที่พระองค์ Allah Subhanahu Wa t a a l ตระเตรียมให้กับเราเราจะต้องถามตัวเราเองก่อนที่เราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พระองค์ Allah Subhanahu Wa t a a l โปรดปรานหรือเป็นสิ่งที่พระองค์ลอสุบฮานอวะตาลาโรกริลเราชอบไหมที่เราจะทําในสิ่งที่พระองค์ลอสุบฮานอวะตาลาโรกรกลและในวันเกียร์มาเราจะถูกโยนไปในรกในรกยาหันนำเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องต่อสู้กับความรู้สึกแบบนี้นะครับ,รบด้วยกับหลักการของาศาสนานะครับวะลอฮุตะอาลลอคำถามนี้น่าสนใจนะคะบอกว่ามีคนสอนให้ฝึกตายก่อนตาย และตัดอารมณ์รักโลภโกรธหลงทิ้งเพื่อที่จะเข้าสู่นับสูนับสุนรอดิยะอันนี้อาจารย์ไม่ได้พูดถึงแต่ว่าหมายถึงยังไงอะคะคือนับสุนอดิยะเนี่ยมันก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งของนับสุนนะครับซึ่งนักวิชาการก็พูดแต่ผมไม่อยากที่จะนามากราบเพราะจริงนับสุนรอดิยะเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของนับสุนมุตมายนะยาอายุยาอายาตันนับสุนมุตมายนะเออรจีอีลารอบิกิรรดิยะตมตรงนี้เองเขาบอกเป็นนับสุนอดิยะ นะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งของนับสุนมุตมาอินนะนะครับไอความคิดที่บอกว่าให้ให้ตัดเลยให้ตายก่อนที่จะตายเป็นคําพูดที่ไม่ถูกต้องเพราะอย่างที่เราบอกนะครับว่าชีวิตของเราในดุนยานี้เนี่ยเราอยู่ได้ด้วยกับสิ่งที่พระองค์อลลอสุบฮะานอฮตรลประทานในสิ่งที่เป็นปัจจัยยังชีพสิ่งที่เป็นปัจจัยยังชีพจากพระองค์อลอสุบฮานอถามว่า เวลาที่เราได้รับทรัพย์สินเงินทองเวลาที่เราได้รับลูกหลานเราจะไม่ตำมัตตะหรือเราจะไม่มีความสุขกับสิ่งที่พระองค์ลอสุบฮานะตาลาให้มาแสดงว่าเรากําลังเนระคุณเนรคุณต่อสิ่งที่พระองค์ลอสุบฮาโนะตาลาประทานให้แต่สิ่งที่เป็นคําสอนของศาสนาอิสลามนะครับก็คือให้มุสลิมเนี่ยมีความสมะถะัถความหมายของคําว่าสมะถะไม่ได้แปลว่าทิ้งดุนย แต่ความหมายของคาว่าสามารถะคือการไม่ยึดติดกับดุนยาแต่ใช้ในสิ่งที่พระองค์อัลลอสุบฮานวุวาตาลาประทานมาในชีวิตของดุนยาเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์และอยู่ในกรอบที่าศาสนาวางเอาไว้นะครับไม่ได้หมายความว่ามีอัลลอฮ์ให้ในสิ่งที่เป็นความสุขเราจะไม่ใช้สิ่งต่างๆเราด้ไม่ใช่รูปแบบแม้แต่ท่านนาบีและเหล่าบรรดาซาบะก็ไม่มีรูปแบบการปฏิบัติในลักษณะนั้นเลยค,คือไม่ได้มีการตัดความรู้สึกรักโลภโกรธหลงทิ้งแต่ตว่าใช้ชีวิตยอย่างที่ มันเป็นโดยที่กลับมาฮะดิษของท่านนาบีบทหนึ่งเนี่ยนะครับท่านหญิงอาชาเนี่ยนะครับได้มาได้มีชายสามคนมาหาท่านนาบีและกล่าวถามถึงรูปแบบการปฏิบัติอิบารัของท่านนาบีพอชายทั้งสามคนซอบบันทั้งสามท่านรู้ว่าท่านนาบีทําอะไรเนี่ยเขาก็กล่าวว่าท่านนาบีทำเนี่ยมันเล็กน้อยเหลือเกินถ้าเราสามารถทําได้มากกว่านั้นชายคนหนึ่งบอกว่าไงฉันจะละหมาดในยามค่ำคืนโดยที่ไม่นอนเลย ชายคนที่สองบอกว่าฉันจะถือสิรดทุกวันเลยจะไม่ละสินลตเลยชายคนที่สามบอกนะครับว่าฉันจะไม่แต่งงานกับสตรีเลยการกินการนอนการแต่งงานถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นเนื้อมะที่พระองค์ลอสุบฮานอาตรให้กับมนุษย์ซอบ้าทั้งสามคนเนี่ยคิดแบบนั้นถามว่าสิ่งที่ซอบ้าคิดเนี่ยผิดไหมละหมาดผิดไหมถือสนดผิดไหมครับไม่ผิดเลย แต่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลตัลลออะัยฮิวะสลัมพอทราบถึงคำพูดของซอบะทั้ง3คนท่านนาบีบอกนะครับว่าฉันเป็นบุคคลผู้ที่มีความยำเกรงและเกรงกลัวต่อพระองค์อลสุบฮานูัตละลามากเหนือกับพวกท่านแต่ฉันละหมาดและฉันก็นอนพักผ่อนฉันก็ถือศีลอดบางวันฉันก็ไม่ได้ถือฉันก็แต่งงานกับสตรี ท่านนบเีรกล่าวว่าฟะมันรอกีบะอันซุนนะตีฟะไลสะมินีใครก็ตามที่รังเกียจแนวทางของฉันแสดงว่าถ้าเราพูดแบบนั้นเนี่ยตายก่อนที่จะตายและทิ้งในสิ่งที่เป็นความดีงามทั้งหมดที่ประมัลอสุบฮานุอัตะลาประทานให้เรากําลังตําหนิหรือเรากําลังปฏิเสธในสิ่งที่เป็นแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมมัดสโลลลอฮ์กเลาะห์สัลลัมฟะไลซัมินีท่านนบีบอกว่านั่นคือไม่ใช่แนวทางของพวกเราวัลลอฮุตาลาอาลัม คำถามสุดท้ายจากจากในเปจนะคะเราจําเป็นที่จะต้องรู้หรือแยกให้ได้ไหมว่าอะไรมาจากนับซูหรือมาจากชัยตอนคือเหมือนกับว่าจะรู้ได้ไงว่าอันไหนจากนับซูอันไหนจากชัยตอนเราแยกแยะยังไงเหคะ บิสมิลลาฮิรราะห์มิลลาห์วะสัลลาตุวะสลามะลารอซูลิลลาห์คือไม่จําเป็นนะครับว่าจะต้องแยกแยะว่ามันมาจากใชยตอนหรือมาจากนับสูสิ่งใดก็ตามแต่จาไว้อย่างเดียวว่าสิ่งใดก็ตามแต่ที่เป็นสิ่งที่ขัดหรือตรงข้ามกับคําสอนของอิสลามขัดกับอันกุรานขัดกับแบบฉบับของท่านนบีมูฮัมมัดสอลลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมหรือศีลธรรมอันดีของมนุษย์นั่นคือสิ่งที่เราจะต้องมุญาฮดะหรือละทิ้งมันทั้งหมด ไม่จําเป็นต้องไปะ,ะแสวงหาว่าเฮ้ยนี่มันชัยตอนหรือมาจากอารมณ์นับสูของเราแต่หน้าที่ของเราที่าศาสนาสอนคือละทิ้งออกห่างจากสิ่งที่เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับบทบัญญัติของาศาสนาอัลลอฮุตาลาลนะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ร่วมกันติดตามนะครับอิชาอ์ลนะครับก็หวังว่าเราคงมีโอกาสที่จะ <ท> <pas> พูดคุยนะครับในเรื่องราวดีๆในเรื่องราวที่เป็นคำสอนเพื่อที่จะนำมาสู่สิ่งที่เป็นข้อเตือนใจและนำมาสู่การปฏิบัติสหรับวันี้คงจะพบปะกับพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวัสลลหลลอฮอาลาณะบิญานมุฮัมมัดุลลอฮีวะสซาบิอะจมีนอัสลามอลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮฺวะบรากัด